งำงำงำอากาศร้อนๆอย่างนี้ต้องกินไอติมแบบนี้นะโบนะบูว่าแต่ว่าทำไมไอติมนายลอยอยู่บนฟ้าล่ะโบบูเออไม่เป็นไรช่างเถอะรีบๆกินดีกว่าเฮ้ยเย็นขึ้นหัวปวดหัวเลยเนี่ยบูแล้วพี่ฝนเป็นยังไงบ้างนะวันนี้เดี๋ยวไปดูพี่ฝนกันหน่อยดีกว่านะโบบูปุกปิกก็เงียบไปเลยสงสัยอากาศร้อนจนไม่เดินออกมานอกบ้านกันเอ๋อะไรอ่ะนั่นรถใครอ่ะพี่ฝนปุกปิกหยิบน้ำร้อนให้ฉันหน่อยเร็วเข้าเงียบเงียบเงียบฮะหยิบน้ำร้อนให้ฉันหน่อยหยิบน้ำร้อนไปทำไมอ่ะก็นี่ไงมาเปลี่ยนสีรถอ่ะเปลี่ยนสีรถทำไมใช้น้ำร้อนก็ฉันดูในทีวีเขาบอกว่าให้เอาน้ำร้อนแล้วก็เปลี่ยนสีได้อ่ะพี่ฝนกับปุ๊กปิ๊กทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮะฮะใครมานี่พี่เอกเองไหนอ่ะไม่เห็นมีพี่เอกเลยอ่ะพี่เอกก็ยืนอยู่ข้างนอกนี่ไงแล้วมุดเข้าไปใต้ท้องรถทำไมเนี่ยฮะเปลี่ยนสีรถอยู่เปลี่ยนสีรถเขาก็เปลี่ยนข้างนอกนี่ไปเปลี่ยนอะไรข้างล่างเอาก็เห็นเขาบอกแบบนี้เอาน้ำร้อนมาใส่ข้างในข้างล่างรถแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยมันไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะได้เข้าไปต้มกันอย่างนั้นเอาไม่ได้เหรอไม่ได้ก็เอาไปที่อู่ทำสีสิอู่ทำสีเหรอแล้วจะบินอีกนานไหมน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันอยู่ท่านี้ตลอดเลยอ่ะเวลาออกมานอกรถอ่ะอ้าวแล้วพี่ฝนจะเปลี่ยนเป็นสีไหนกันเนี่ยวันเนี้ยอ๋อนี่ไงอุตส่าห์ใส่ชุดสีม่วงมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีม่วงไงอ๋อให้เราเปลี่ยนเป็นสีม่วงแบบนี้อ่ะนะใช่แล้วเออแล้วจะไปเปลี่ยนกันเลยมั้ยพี่ฝนฮะต้องไปอันนี้ก่อนซื้อบ้านฮะซื้อบ้านอีกใช่แล้วต้องไปซื้อบ้านใหม่ก่อนไปซื้อที่ไหนอ่ะซื้อที่ตลาดซื้อตลาดเลยนะบ้านเนี่ยนะที่ไหนเล่าก็ต้องไปซื้อที่ขายบ้านนี่วิ่งไปละกันช้าวิ่งไปเลยพาไปด้วยเพราะว่าดูท่าทางน่าจะต้องไปท่านี้ดูที่ลอยมาเป็นว่าวเลยไปเร็วเข้านั่นไงที่ขายบ้านดีนะพี่เอกก็อยากลอยไปแบบนั้นบ้างไม่ต้องวิ่งเหนื่อยมันเหนื่อยมันกันลอยไปแบบนี้สะดวกดีจุงเป็นลูกโป่งเลยตอนนี้มาเร็วเข้าพี่ฝนสั่งบ้านสีม่วงเอาไว้แล้วอ่ะฮะสั่งเอาไว้แล้วเหรอใช่แล้วบ้านสีม่วงอย่างสวยขอบอกมีหลายชั้นด้วยเออเอามาสั่งเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้านที่สั่งได้หรือยังคะได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับฮะจริงเหรอใช่แล้วครับทำไมได้เร็วจังเลยย่ะมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วด้วยงั้นไปกันเลยดีกว่าดูท่าทาง GPS ไม่ไกลอีกต่างหากเอออย่าลืมจ่ายตังค์นะครับจ่ายเรียบร้อยแล้วไงคะผมยังไม่ได้ถอนได้เลยนะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาซื้อใหม่ไม่เป็นไรผมแถมของแถมไปในนั้นแล้วครับฮะจริงเหรอครับผมโอ้ดีชะมัดเลยมีของแถมด้วยของแถมแต่ละอย่างเขารู้สึกแปลกๆทั้งนั้นนะพี่ฝนนะแปลกๆยังไงอะครั้งก่อนเป็นผีมีผีก็ดีเหมือนกันอ่ะดียังไงเอามาทำอะไรล่ะเขาจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไงเราก็วิ่งหนีกันตลอดเนี่ยนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกแต่จะบอกว่าบ้านหลังนี้สวยชะมัดเลยอ่ะเงียบ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 อร่อยดีนะข้าวคลุกปลาทูของฉันนะเอาไหมข้าวคลุกปลาทูที่ไหนล่ะปุ๊กปิ๊กนายทำแซนด์วิชคลุกปลาทูต่างหากก็แซนด์วิชไงแต่ข้างในเป็นข้าวคลุกปลาทูอ่ะมีกิจการเพิ่มเติมอีกแล้วไงปุ๊กปิ๊กแล้วพี่ฝนมาที่นี่ทำไมเนี่ยมายืมรถหน่อยฮะยืมรถของบริษัทอีกแล้วเหรอใช่แล้วก็ต้องเอาไปเปลี่ยนสีบ้านเป็นสีม่วงรถก็ต้องเป็นสีม่วงไงมาอีกแล้วเหรอครับคุณหนูใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวขอรถคันนี้เป็นคันแรกก็แล้วกันนะคะอย่าลืมเอามาคืนนะครับโอ้เอามาคืนทุกทีแล้วค่ะเห็นไหมเอามาจอดที่เดิมทุกครั้งเลยอ่ะรอฉันด้วยมาเร็วๆเข้าปุ๊กปิ๊กแล้วโบไปไหนอ่ะโอ้ยพี่ฝนโอ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ล้อหลุดเหรอล้อไม่ได้หลุดแต่เกือบหลุดเฉยๆโอ้โหคันนี้ขับดีชะมัดเลยอ่ะล้อเกือบหลุดก็ยังขับได้ใจเย็นๆเดี๋ยวต้องเอาไปคืนเขาเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนสีก่อนนี่คันนี้จะต้องเป็นสีม่วงออกมาดูสวยแน่นอนโอ้โหม่วงเชียวโอ้ม่วงม่วงม่วงเลยอ่ะบูโอ้โบนายมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยบู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 เอาละนะเดี๋ยวฉันจะขับไปที่บ้านแล้วใจเย็นๆที่ฝนเดี๋ยวชนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครเอารถมาจอดไว้ให้แล้วเนี่ยก็พี่ฝนเอามาจอดไว้แล้วไม่ใช่หรอมาจอดตอนไหนอ่ะก็จอดไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะแล้วเป็นไงมั่งอ่ะโอ้โหทำไงดีแล้วพี่เอกจะออกไงเนี่ย
เดี๋ยวก่อนทำไมท่านั้นน่ะเออก็เบาะมันโยกมายุบมาทางเนี้ยอ่ะไม่เป็นอะไรใช่เปล่าไม่เป็นไรดีนะออกกำลังกายทุกวันเออปลอดภัยหายห่วงโบนายเกาะฉันไว้ดีๆอ่ะเอามาเร็วเข้าเดี๋ยวไปขับรถคันต่อไปกันดีกว่าอ่ะแล้วคันเนี้ยคันเนี้ยไว้ก่อนเออบู มาเร็วเข้าโบปุ๊กปิ๊กนายช้าจะมาเลยรอด้วยนี่อ้าวฉันไม่รอนายแล้วโอ้โหคันนี้ตีเกียวมาเลยอ่ะโบนี่เกาะแน่นมากเลยนะเนี่ยนายโบก็ไม่ปล่อยเลยนานเนี่ยสุดยอดไปเลยโบฮึบชึบได้แล้วคันนี้ม่วงออกดำๆยังไงชอบกลไม่เป็นไรสีม่วงเหมือนกันก็สวยดีแล้วแต่ว่าพื้นรถของใครออกมาแบบไหนใช่ไหมอันนี้รถพี่เอกนี่นะให้รอฉันด้วยนี่อ๋อปุ๊กปิ๊กนายช้าตลอดเลยปุ๊กปิ๊กเขาขาท่านเราก็ต้องเป็นห่วงเขาหน่อยนะมาเร็วค่ะปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวฉันรออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันตามไปเองกันละนะโอ้พอได้บ้านสีม่วงรถสีม่วงแบบนี้สวยมากพี่หวนจะเอาอีกกี่คันเนี่ยอ๋อหลายคันเลยนี่คันสีส้มก่อนก็แล้วกันคันสีส้มรถแข่งน่ะเหรอใช่แล้วคันนี้ยังหรูโอ้โหรถสปอร์ตรถสปอร์ตนี่นี่สีส้มเปลี่ยนเป็นสีม่วงตะแคงข้างยังสวยฮึบมาแล้วโอ้ตกใจหมดเลยครับตกใจเรื่องอะไรเหรอคะพุ่งเข้ามาอย่างนี้น่ากลัวไม่เป็นอะไรหรอกเราขับรถดีฮะอะไรนะพี่ฝนฮะเขาบอกว่าพี่ฝนขับรถดีเหรออืมใช่แล้วพี่ฝนขับรถดีเนี่ยโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยปุ๊กปิ๊กย่าแล้วปุ๊กปิ๊กเป็นไงมั่งอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเหรอใช่ใช่ปุ๊กปิ๊กเหรอพี่ฝนใช่เดี๋ยววิ่งกลับไปดูก่อนฮะจริงเหรอปุ๊กปิ๊กพวกเป็กนายเป็นอะไรเปล่าฮะเมื่อกี้ฉันกระโดดเต้นบัลเล่หลบทันหลบทันหรออือหือโอ้โหนายนี่สมกับเป็นแมว9ชีวิตจริงๆเลยนะเนี่ยฉันว่าตอนนี้ติดลบแล้วแหละจริงเหรอจริงแหละแล้วนะฝั่งนี้เรายังไม่ได้มาเอารถเลยอ่ะฮะรถใครพี่ฝนรถลุงไม่รู้ไงนานๆเขาจะขับมาทีนะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนตั้งอันนี้กำแพงตั้งกำแพงเนี่ยกำแพงแก้วมาแล้วมาแล้วรถลุงไม่รู้เดี๋ยวคอยดูนะเขาจะจอดเขาจะต้องจอดเห็นไหมเขาจอดเขามองเห็นด้วยเหรอฮะเขาจอดสนิทเลยเห็นหรือเปล่าแล้วเราก็ขึ้นรถเขาใช่แล้วเราก็ขึ้นรถเขาเขายืนโอ้โหพูดไม่ทันคัดคำอ้าวแล้วเจ๊ขายประกันมาอีกแล้วเขาไม่ยอมจอดเลยอ่ะคันเนี้ยเฮ้ยเขาได้ใช้ประกันหนักกว่าเราอีกโอ้มากี่ทีก็ไม่เคยจอดขนาดลุงไม่รู้เขายังจอดให้เราเลยอ่ะเขาจอดที่เขากลัวชนรถเขาพังโอ้โหคันนี้ดิฟมีหน้าล่ะเขาถึงไม่จอดเขาไม่มีเบรกเขาไม่มีเบรกเหรออ่าใช่รถคันนี้ไม่มีเบรกอ้าวทำไมรถคันนี้มีคันเร่ง2คันเหรอพี่ฝนคันเร่ง2ข้างเหยียบอันไหนก็คันเร่งเหรอใช่ไม่ใช่แล้วมั้งเขาไม่มีเบรกอ่ะไม่มีเบรกอ๋อคันเร่งแล้วก็คันเร่งอีกอย่างเงี้ยเหรอมีหน้าล่ะเขาถึงขับรถแล้วก็ไม่ยอมจอดสักทีนึงอ่ะนะเรียกว่าเขาเบรกกันทันไม่ได้เขาตกกระจายเออรถเบี้ยวไปแล้วโอ้โหเกือบไปพี่ฝนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาคันใหม่ฮะคันใหม่ไงยังไปเอามาอีกเหรอเรายังไม่ได้เอารถลุงไม่รู้มาเลยนะเอาไปเอารถลุงไม่รู้กันมาดีกว่านี่คันนี้สีม่วงรอฉันด้วยอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวฉันไปรับนั่นแหละรออยู่ตรงนั้นไม่ต้องวิ่งมามาแล้วพี่ฝนกระโดดขึ้นมาเลยฮึบอันนี้ทำได้แค่ในเกมเท่านั้นห้ามไปทำชีวิตจริงนะทำชีวิตจริงคืออะไรอ่ะฮะห้ามไม่ใช่ห้ามกระโดดขึ้นจริงๆใช่ไหมห้ามเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนี่เพราะว่าในเกมเราไม่เป็นไรเราแข็งแรงใช่แล้วถูกต้องฮึบเฉิบเปลี่ยนสีนี่สีม่วงอันนี้ก็แล้วกันเอาม่วงเข้มเลยเหรอค่ะม่วงเข้มเลยจะได้ตัดกับบ้านของเราม่วงอ่อนโอ้จัดจ้านมากเลยนะสีเข้มมาเลยเอ้ยถอยหลังคันนี้ก็ดิฟดีจริงๆเลยนะเนี่ยนี่พี่ฝนจะถอยหลังไปเหรอไม่ถอยหลังไปแล้วเดินหน้าไปบู๊บว่าเป็นไงบ้างก่อไว้ให้แน่นๆนะบู๊บฮานะจังนี่ก็เดินจังเลยเขาก็เดินตามซอยเขาปกติพี่ฝนเดินได้ตลอดเวลาจริงๆนี่ครบยังเนี่ยเหลือของใครอ่ะเหลือของลุงไม่รู้คันที่เป็นรถคันใหญ่ๆอ่ะคันเนี้ยเหรอใช่แล้วปุ๊กปิ๊กกับโบ้รออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวฉันไปรับฉันกระโดดขึ้นทันฉันเก่งนายเก่งมากเลยเดี๋ยวฉันจะดิปไปให้ดูเดี๋ยวพี่ฝนเมื่อตะกี้อะไรเหรอไม่ทันทำไมเหรอไม่รู้เหมือนอะไรกระเด็นออกไปอะไรกระเด็นอ่ะปุ๊กปิ๊กกระเป๋าปุ๊กปิ๊กอยู่นี่อ่ะฉันนั่งอยู่เนี่ยไม่มีใครเป็นอะไรได้รับบาดเจ็บอะไรทั้งนั้น
อ้าวงั้นก็รีบไปกันดีกว่านี่หมดยังเนี่ยยังไม่หมดเลยยังเหลือของใครโอ้เหลืออีกหลายคันมากเลยทั้งวันยังไหวทั้งวันเลยไม่ไหวนะทั้งวันยังไหวรับรองเลยเยอะเกินไปแล้วเอาไม่เยอะหรอกอีกนิดเดียวนี่ยังกระปิดซอยเลี้ยงโต๊ะจีนเลยเลี้ยงโต๊ะจีนที่ไหนโต๊ะจีนสีแดงอันนี้สีม่วงเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวก่อนคันนี้คันนี้อีกคันนึงนี่มาแล้วคันนี้เขามาของเขาไปเปลี่ยนเหรอคันนี้เขาชอบสีม่วงทุกคนอ๋อไปห้ามพลาดห้ามคาดให้รอฉันด้วยเดี๋ยวฉันไปไม่ได้เร็วข้าวกระโดดขึ้นมาขึ้นแล้วฮึบเดี๋ยวฉันจะหมุนติวนี่เลยโอ้โหเกือบไปแล้วเมื่อกี้ถ้าขึ้นไม่ทันละไกลเลยมันมากเลยคันนี้ขับดีสุดยอดเลยโอ้ยเยอะเลยนะพี่ฝนเนี่ยใช่แล้วเหมาะกับรถของหัวหน้าเรามากเลยคันสีม่วงอ่ะถอยไปถอยมาทำไมพี่เอกเริ่มเวียนหัวแล้วทำไมอ่ะเวียนหัวเรื่องอะไรอ่ะมันหมุนไปหมุนมาหมุนติวโอ้ยระวังอันนี้คันสุดท้ายแล้วคันสุดท้ายแล้วจริงๆใช่ไหมใช่คันสุดท้ายแล้วแต่แบบว่าคันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าลำดิไม่ใช่คันยังจะแถมอันนี้เข้าไปอีกเหรอ เดี๋ยวก่อนทำไมพี่ฝนถึงขึ้นไปยืนบนนั้นน่ะก็ลงมาดิปีนขึ้นไปทำไมอ่ะมันลงไปไม่ได้อ่ะถ้ากระโดดก็ปิวแน่นอนงานนี้งั้นไปอย่างนี้เลยก็แล้วกันทุกคนเฮ้ยพี่ฝนใจเย็นโอ้ไปได้ด้วยโอ้ระวังโอ้พอเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็อย่างสวยเลยอ่ะโฆษณายาสระผมต้องเข้าแล้วโอ้ปิวสยายมากเลยดูดิปุ๊บ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 เมื่อกี้ลอยขึ้นไปข้างบนด้วยมาแล้วถึงแล้วเดี๋ยวจอดรถก่อนโอ้เมื่อกี้นี้เพิ่งสังเกตเห็นที่จอดรถของเราเป็นรูปเท้าของปุ๊กปิ๊กกับโบแงอยู่แล้วฮ่า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 อยากจะบอกว่าในบ้านก็สวยนะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยอ่ะในบ้านมีอะไรเหรอพี่ฝนในบ้านก็จะมีเฟอร์นิเจอร์มีที่หลับที่นอนมีชั้นสองอ่ะอะไรล่วงลงมาเนี่ยใบไม้เยอะนะแถวเนี้ยนี่ไงโอ้นี่เขาเตรียมมาหานี่ไงของแถมอันนี้เหรอของแถมมีไก่งวงไก่งวงแถมมากระส้มว่ายเนี่ยนะในนี้น่าจะเป็นห้องอ่านหนังสือแล้วให้เอาเบาะมานั่งในนี้เหรอใช่แล้วอ่านหนังสือไงบันไดนี่น่าจะมีราวจับเลยนะน่ากลัวโอ้ชั้นสองสวยชะมัดโอ้เดี๋ยวก่อนเพราะมีระเบียงด้วยมีระเบียงยื่นออกไปแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งโอ้ยสุดยอดไปเลยมองเห็นเฮลิคอปเตอร์ของพวกเราแล้วก็รถคันสีม่วงได้เต็มตาอะไรมันจะฮาลูฮาลาขนาดนี้สุดยอดไปเลยนะเนี่ยในที่สุดบ้านเราก็เป็นสีม่วงแถมรถของพวกเรายังเป็นสีม่วงอีกต่างหากนี่สบายใจแล้วใช่มั้ยสบายใจแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเป็นสีอะไรเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะBoy, boy.